สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขบวนพาเหรดฉลองแชมป์โลกของอาร์เจนตินาต้องล่มกลางคันนะคะเพราะว่าเจอปัญหาเรื่องความปลอดภัยมีกองเชียร์ออกไปรวมตัวกันกว่า4ล้านคนทำให้ขบวนนั้นไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ค่ะถือว่าเป็นภาพส่งท้ายศึกฟุตบอลโลก2022อย่างยิ่งใหญ่นะคะเมื่อลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดคว้าแชมป์โลกพร้อมกับเพื่อนๆเดินทางกลับถึงบ้านเกิดค่ะซึ่งนักเตะทัพฟ้าขาวนำถ้วยแชมป์โลกขึ้นขบวนแห่มุ่งหน้าไปยังจัตุรัสในกลางกรุงบัวโนสไอเรสมีแฟนบอลจำนวนมากร่วมแสดงความยินดีตลอด2ข้างทางค่ะแต่ว่าเนื่องจากเป็นถ้วยที่รอคอยมานานถึง36ปีทำให้กองเชียร์จำนวนมหาศาลออกไปฉลองความสำเร็จนะคะรายงานระบุว่าชาวอาร์เจนตินาออกมามากถึง4ล้านคนทำให้ขบวนแห่ไม่สามารถเดินต่อไปยังจัตุรัสใจกลางเมืองได้ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีภาพที่แสดงให้เห็นว่าแฟนบอลใจร้อน2รายค่ะที่อยากใกล้ชิดกับฮีโร่ของชาติถึงขนาดกระโดดจากสะพานลงมาหานักเตะนะคะซึ่งแฟนบอลรายที่2ถือว่าโชคร้ายเสียหลักตกลงจากรถบัสค่ะสร้างความหวาดเสียวเป็นอย่างมากนะคะแต่ก็ยังโชคดีค่ะที่แฟนบอลรายนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บหนักเขาถูกหามออกจากที่เกิดเหตุนะคะก็ยังมีแรงมากพอที่จะชูมือร้องเพลงร่วมกับแฟนๆฟุตบอลคนอื่นๆได้ค่ะแล้วสุดท้ายด้วยความหวั่นเกรงจะเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยทำให้ขบวนแห่ต้องถูกระงับลงนะคะนักฟุตบอลทีมชาติทั้งหมดถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดินทางต่อไปค่ะคือขบวนไปไม่ได้แล้วก็ต้องนั่งฮอไปนะคะแม้จะต้องมีการแห่แล้วก็จบลงนะคะแต่ว่าอารมณ์ร่วมของแฟนบอลยังไม่จบมีบางส่วนที่แสดงพฤติกรรมเลยเถิดนะคะร้อนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้กำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ในที่สุดในขณะที่เลเนลเมสซี่ค่ะซึ่งเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวจากกรุงบัวโนสไอเรสต่อไปยังเมืองโรซาริโอเขาเดินทางกลับบ้านเกิดที่เคยใช้ชีวิตในวัยเด็กนะคะไม่ลืมบ้านเกิดจริงๆเมสซี่ซึ่งมีแฟนบอลจำนวนมากรวมตัวอยู่ที่ทางเข้าบ้านพร้อมส่งเสียงแสดงความขอบคุณเมสซี่ค่ะที่ทำให้ฝันของพวกเขาเป็นจริงกับการคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ข้ามไปดูบรรยากาศของทีมโมร็อกโกนะคะชุดคว้าอันดับที่4จากศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์เดินทางกลับถึงบ้านเกิดเช่นกันค่ะมีแฟนบอลเพื่อนร่วมชาติรอให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติทีเดียวนักเตะชุดนี้และครอบครัวพร้อมด้วยวาลิดเรกราปุยนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมงานสตาฟโค้ชก็ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่6ประมุขแห่งโมร็อกโกพร้อมรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลังจากสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาติจากทวีปแอฟริกาชาติแรกที่ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลกค่ะ